วัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวข้ามคืนกับผมนพวัตอภิพัฒน์เดชากุลครับคุณผู้ชมครับภาคเกษตรกรรมถือว่าเป็นอีกหนึ่งภาคที่มีบทบาทสำคัญไม่แพ้ภาคอุตสาหกรรมที่จะนำพาเศรษฐกิจไทยนั้นก้าวหน้าไปอย่างยั่งยืนตามแนวคิดแบบเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9โดยวันนี้ทีมข่าวข้ามคืนของเรานั้นจะพาคุณผู้ชมนั้นไปติดตามนะครับกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในการผลักดันภาคเศรษฐกิจภาคเกษตรกรรมแบบนี้พวกเขาจะมีเคล็ดลับอย่างไรในการผลักดันภาคเกษตรกรรมเราจะไปติดตามจากสกู๊ปในวันนี้กันครับในเรื่องของเกษตรกรรมช่วงนี้กำลังดุเดือดเหลือเกินค่ะเพราะมีข้อถกเถียงกันหลายฝ่ายในเรื่องของพาราคอร์ดว่าควรใช้หรือไม่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรรมหรือเป็นภัยร้ายในคราบนักบุญบางคนยังคงไม่คุ้นชื่อของพาราคอร์ดว่าคืออะไรพาราคอร์ดเรียกง่ายๆว่ายาฆ่าหญ้าค่ะโดยประเทศไทยใช้สารนี้ถึง 29.8 ล้านตันต่อปีเลยทีเดียวโดยปัจจุบันมี47ประเทศทั่วโลกเลิกใช้สารฆ่าหญ้าตัวนี้ไปแล้วโดยล่าสุดสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพันธ์เผยตัวเลขและรวมตัวกันเรียกร้องให้การใช้สารพาราคอร์ดยังคงอยู่ด้วยเหตุผลอะไรเราไปฟังความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญกันค่ะภาพรวมของภาคการเกษตรตอนนี้นะครับก็ถ้าจะพูดจริงๆก็คือเรื่องของราคาภาคการผลิตนะฮะก็คือว่าราคาเนี่ยมันจะเป็นที่ที่มันประมาณการยากมากเลยแล้วเกษตรกรเนี่ยไม่สามารถที่จะตั้งสติได้ว่าเราจะทำเนี่ยนะครับต้นทุนจะทำเท่าไหร่เพราะว่าปลายน้ำมันคือราคาจริงๆแล้วผมคิดว่าวันนี้เกษตรกรไทยก็ต้องทำสองอย่างคือทำผลผลิตให้สูงกับราคาสูงสองอย่างเกษตรกรไทยอยู่ได้ก็คือเกษตรสองสูงเนี่ยฮะหนึ่งในกระบวนการผลิตพืชเนี่ยก็คือการบำรุงรักษาหรือว่าการป้องกันเพราะฉะนั้นการที่เขาใส่พาราคอร์ดลงไปเนี่ยผมยังคิดว่าเขาไม่ได้เอามาฉีดเล่นๆอ่ะเขาก็ต้องฆ่าหญ้าให้มันตายนะครับสรุปว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือถ้าไม่มีพาราคอร์ดเนี่ยนะก็เอามาเลยตัวอื่นมีไหมที่ราคามันใกล้เคียงต้นทุนเท่ากันนะครับแล้วยังหลงประเด็นนะฮะว่าทำไมไม่ใช้คนมาถากได้ฮะคิดเป็นเงินได้แต่มันสุดท้ายคือมันไม่มีใครมาประเทศไทยเนี่ยมันแรงงานแบบเข้าไปทำในไปถากหญ้าเนี่ยมันไม่มีละอ้อยหลังจากแตกกอแล้วกำลังจะย่างร่องนะฮะซึ่งช่วงนี้มันมาแมทชิ่งกับฤดูฝนซึ่งมันตกชุกมากนะตกชุกมากเราไม่สามารถกำจัดวัชพืชได้ด้วยวิธีกลใดๆเอาคนไปถากก็ไม่ได้ใช้เครื่องมือก็ไม่ได้นะแล้วมันมีช่วงระยะปลอดฝนอยู่ 1-2 ชั่วโมงเท่านั้นสารพาราคอร์ดเข้าไปช่วยได้ไปยับยั้งการเจริญเติบโตของอ้อยได้ถ้าไม่สามารถกำจัดวัชพืชในช่วงนี้ได้ผลผลิตอาจจะลดถึง 50% อุตสาหกรรมนี้มีโอกาสล่มสลายได้นะฮะผมเคยให้นิยามไว้หลายครั้งนะแล้วก็วลีว่าการทำลายพาราคอร์ดหรือแบนพาราคอร์ดเนี่ยเสมือนหนึ่งการเด็ดดอกไม้กระเทือนถึงดวงดาวที่ตัวอื่นมาแทนกับพาราคอร์ดเนี่ยเป็นยังไงครับก็ขอให้เป็นสารที่มีคุณสมบัติเทียบเท่านะทั้งคุณสมบัติและราคาชาวไร่ยอมรับได้ครับแต่เอกสารการวิเคราะห์ทางพิษวิทยาของ WHO หรือองค์การอนามัยโลกระบุว่าพาราคอร์ดไดคลอไรด์เป็นสารที่เป็นพิษสูงปริมาณที่ทำให้เสียชีวิตในผู้ใหญ่อยู่ที่4มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมหากเข้าสู่ร่างกายทางปากทำให้เกิดอาการแสบร้อนในปากและเกิดแผลในปากลิ้นคอหลอดลมและช่องท้องการรักษาทำได้เพียงรักษาตามอาการและประคับประคองวิธีลดความรุนแรงของพิษด้วยการใช้ดินเหนียวฟูลเลอร์เอิร์ธหรือว่าถ่านชาร์โคเพื่อดูดซับสารพิษและการฟอกเลือดแต่ก็ไม่เห็นผลในการรักษาที่ชัดเจนค่ะทีมข่าวข้ามคืนรายงาน